ีความเห็นยังไงแล้วก็จะดำเนินการยังไงต่อคือสิ่งที่เรียนนะที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮะคือเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าทุกคนนะฮะอ่านหรือเข้าใจนะฮะสักนิดหนึ่งว่าคำสั่งของคสช.เขาว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาวันนี้นะฮะไอ้ที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะว่าคณะกรรมการวันนั้นเองเนี่ยฮะกับทางอนาบาลเองเนี่ยคือไม่ได้ดูข้อกฎหมายเลยนะฮะไม่ดูข้อกฎหมายไม่ดูข้อสัญญาแล้วก็พิจารณาไปเหมือนกับตามอำเภอใจนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดถ้าไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็เดินตามสัญญาไปนะฮะเรื่องของดอกเบี้ยก็ไม่ต้องมาเสียนะฮะในการว่าหน่วยงานต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่ามันไอ้ดอกเบี้ยตรงนี้นะฮะคนที่ควรตัดสินใจวันนั้นเนี่ยนะฮะนี่พูดตรงๆเลยนะคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยควรต้องรับผิดชอบไม่ใช่ให้รถไฟรับผิดชอบนะฮะเพราะท่านเป็นคนออกคำสั่งครับอันนี้พูดตรงๆเป็นบอร์ดของการรถไฟใช่ฮะบอร์ดของการรถไฟวันนั้นเนี่ยนะฮะคือท่านจะอ้าวท่านไปหารือคนนั้นคนนี้เนี่ยแต่ถามว่าตัวเริ่มต้นนี่คือใครถ้าท่านไปให้มันถูกทิศเนี่ยอย่าลืมว่านะฮะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติพอคุณเริ่มจากสิ่งที่มันไม่นั่นเนี่ยฮะคนนึงก็จะแบบนะฮะไม่มีใครกล้าไปพิจารณาเป็นอย่างอื่นนะมันก็เดินตามกันไปหมดซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงเรื่องนี้เรียนทุ่มเรียนนะฮะผมเข้าใจเรื่องความเหมาะสมนะฮะเรื่องความเหมาะสมนะฮะเวลามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลธรรมดารัฐบาลอะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็มีเรื่องของความเหมาะสมถ้าทางรัฐบาลเขาเห็นว่าคนที่มาทำงานตรงนี้นะฮะเขาน่าจะมีคนที่เหมาะสมมากกว่าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาในเรื่องการบริหารนะฮะนั่นตอนนั้นผมไม่ติดใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าคณะกรรมการนะฮะของรถไฟเองเนี่ยควรจะต้องนะฮะควรจะต้องพิจารณานะฮะบนหลักการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ดำเนินการให้มันถูกต้องนะที่เรียนนะฮะถ้างั้นนะถ้าวันนั้นทำให้ถูกเนี่ยวันนี้รถไฟก็ต้องไม่ต้องมาเสียดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้าถามผมนะกรรมการชุดนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการผู้รับผิดชอบดอกเบี้ยทั้งหมดไม่ใช่ให้รถไฟรับผิดชอบนะฮะสัญญาของที่เป็นสัญญาจ้างสัญญาจ้างทั้งหมดเรามีกับรถไฟเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ก็ถึงผมอายุเกษียณนะฮะก็เหลือประมาณตอนที่เขาเลิกจ้างผมเหลือประมาณปีกว่านะครับประมาณปีครึ่งนะแล้ววันนี้ทางวันนี้เป็นศาลชั้นต้นใช่ไหมครับใช่ครับชั้นต้นก็อยู่ที่ว่าเขาจะอุทธรณ์หรือเปล่านะฮะต้องรอฟังต้องฟังจากรถไฟเขาจะอุทธรณ์หรือเปล่านะฮะก็ถ้าอุทธรณ์ก็เสียดอกเบี้ยเพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครับในผมเรียนนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมได้เข้าใจนะตั้งแต่แรกผมก็พูดตั้งแต่แรกผมเข้าใจนะฮะคือผมอยู่ในระบบรัฐวิสาหกิจมานานนะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะอยู่ในระบบแบบแม่นะฮะบ้านเรามานานเข้าใจทุกอย่างเหตุตอนที่ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจทำไมกรรมการเนี่ยนะครับไม่พิจารณาให้มันอยู่ในร่องในรอยนะสมมติที่เป็นกรรมการนะครับหน้าที่ของคณะกรรมการนะฮะคือดูแลผลประโยชน์นะฮะไม่ใช่แบบไปทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองโดยไม่คิดว่าเฮ้ยแล้วในที่สุดแล้วเป็นยังไงนะนี่ก็เหมือนกับที่บอกชอบอ้างว่าทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการแต่ถามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะพอมันเสียหายเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมเสียหายมากกว่าครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะฮะอยากจะฝากนะฮะทุกคนนะฮะว่าเวลาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยครับอย่าไปโทษแต่หน่วยงานต้องโทษคนที่เป็นคนตัดสินใจนะฮะแทนหน่วยงานวันนั้นเนี่ยคณะกรรมการเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่รถไฟตัดสินใจนะฮะนะครับนั้นผมเรียนเรื่องนี้นะฮะมันเป็นส่วนที่ไม่ควรจะเสียนะฮะแต่มันเสียขึ้นมาเพราะการตัดสินใจของคุณนั้นกรรมการควรต้องมีบทบาทนะในการเข้ามาร่วมแชร์นะในส่วนนี้นะครับฝากอะไรถึงคสช.ที่มีการผมไม่ฝากครับเนี่ยทุกเรื่องครับคือผมเข้าใจนะฮะว่านะฮะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องความเหมาะสมนะครับที่ท่านจะพิจารณาว่าใครเหมาะสมใครไม่เหมาะสมนี่ผมเข้าใจเต็มที่อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนฮะว่าทุกคนก็อยากเห็นประเทศดีนะฮะทุกคนอยากเห็นประเทศพัฒนานะครับซึ่งอันนี้เราก็เคารพนะเพราะผมเชื่อใครก็ตามที่มาครับใครก็ตามที่เข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศนะฮะทุกคนก็ต้องคิดถึงประเทศนะฮะคิดถึงความเหมาะสมถึงการทำงานนะฮะให้มันไปให้ได้ให้ดีที่สุดนะครับนั่นก็อย่างที่ทางคนของรถไฟก็บอกว่าต้องมีการของดอกเบี้ยตามมาเป็นเรื่องของชื่อเสียงของหน่วยงานตามมาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่เพียงบอกว่าเฮ้ยผมยังจะต้องอุทธรณ์มันต้องดูว่าโอกาสในการชนะคดีมันมีหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ชนะเนี่ยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบมันมาจากกระเป๋าคุณหรือเปล่ามันมาจากกระเป๋าคนตัดสินใจหรือเปล่าหรือมาจากกระเป๋าหน่วยงานซึ่งถ้ามาจากกระเป๋าหน่วยงานเนี่ยผมว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานเนี่ยมันก็ต้องคิดนะครับว่ามันเป็นคำสั่งหน่วยงานหรือเปล่าซึ่งความผิดพลาดในการตัดสินใจของคุณนะครับการทำงานมันต้องมีหลักการในการคิดแล้วก็ต้องดูแลถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานจริงๆจังๆไม่ใช่สักแต่เพียงว่าพูดว่ารักษาผลประโยชน์แต่ในสุดแล้วนะฮะไปทำอะไรขึ้นมาแล้วมันแพ้ขึ้นมาแล้วต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จึงถามว่าตอนนั้นคุณรับผิดชอบอะไรหรือเปล่านะครับครับผู้ผมเป็นคนยังไงนะฮะนะฮะก่อนที่บอกฮะก็ขอเขาดูแลรถไฟนะฮะถ้าฝากถึงผู้ว่านะฮะก็คือวันนี้ท่านวรวุฒิรักษาการอยู่